ไปที่101ครับผู้ชมฮะอันนี้ก็แปลกอีกเหมือนกันเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งชายหญิงเขาทะเลาะกันและหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งผู้หญิงก็จะเลิกถูกไหมแต่ผู้ชายก็จะง้อแต่มันแปลกตรงที่ว่าพอหลังจากนั้นอยู่ๆใครก็ไม่รู้บุกเข้ามาในห้องแล้วตีผู้ชายฮะนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะเอาคนเจ็บก่อนฝ่ายชายนะครับชื่อว่าคุณวรพจน์ดวงจำถูกใครก็ไม่รู้ลุมทำร้ายหลังจากที่กำลังทะเลาะกับแฟนสาวซึ่งแฟนสาวชื่อว่าคุณวรัญญาคุณวรัญญาเองเนี่ยก็เล่าให้ทางทีมข่าวฟังเนี่ยนะฮะว่าจริงๆเขาคบหาเนี่ยกับทางด้านของฝ่ายชายเนี่ยวรพจน์เห็นบอก5ปีแล้วมีลูกด้วยกันด้วยนะครับ1คนแต่ว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันมีบุคคลปริศนาเนี่ยนะฮะบุกเข้ามาในห้องแล้วใช้มีดฟันทางด้านของฝ่ายชายก็คือทางด้านของคุณวรพจน์เบื้องต้นอาการของฝ่ายชายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะนอกจากหัวจะมีบาดแผลแขนขาเนี่ยเห็นบอกหักด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องมันก็เลยแปลกๆถูกไหมป้ายคุณทะเลาะ กันสองผัวเมียแต่ปริศนาคือมีคนแห่เข้ามาฟันคุณค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะคะแล้วพยายามจะตามหาตัวคุณวรัญญาวันนี้คุณวรัญญาหายวรพจน์คนเจ็บก็หา ยมันแปลกตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้ไปเรื่อยๆขอฟังเสียงวรัญญาก่อนได้ไหมให้ฟังวรัญญาก่อนว่าทะเลาะ กันพี่แล้วอยู่ใครก็ไม่รู้บุกมาฟันแฟนหนูไม่รู้คือกันจันทร์หรือว่าทราบว่าเขาทำอะไรจังไหนคนหนูทะเลาะกันเนี่ยเพราะเหตุอยู่บ้านนี่บ่บ่ด่าครับทั้งนี้ทั้งนี้ด่าทั้งนี้โตอย่างหนูกับพ่อได้เห็นกันแต่พ่อหนูก็นั่งยืนกับเราอยู่ข้างในโอ้ฮะผิดการคุยกันอยู่เดี๋ยวเขาบุกเข้ามาค่ะมาจากคนประมาณเนี่ยคนจ้ะฮะมันเป็นไปได้ยังไงก็เมียไม่ถูกกับผัวแต่บุคคลบุกเข้ามาตีฝ้ายวันนี้เราได้เจอกับใครบ้างวันนี้เห็นบอกว่าทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเจอกับญาติของวรัญญาเนี่ยนะฮะก็คือคุณภูถามคุณภูว่าเกิดอะไรขึ้นคุณภูบอกว่าตอนนั้นตัวเองเลี้ยงหลานอยู่ใกล้ๆกับห้องได้ยินเสียงทะเลาะกันผ่านไปไม่นานคุณผู้ชมฮะมันมีวัยรุ่นจริงๆนะฮะแค่10นาทีที่ผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันวัยรุ่น5คนฮะใส่เสื้อฮูดแล้วก็มีอาวุธมีดนี่ฮะคือคุณภูเองอยู่ห้องข้างๆนะคะเขาก็จับใจความได้ว่าสองสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันแล้วทางฝั่งของภรรยาน่าจะเหมือนกับจะขอไปอยู่ที่อื่นตอนที่ได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนกับเป็นเสียงดังแล้วก็เสียงผู้หญิงโทรศัพท์หาใครบางคนแล้วผู้ชายพังของผู้ชายพังของสักพักนึงมีกลุ่มชายชะกันประมาณ5คนซึ่งเจ้าของบ้านก็งงมากพยายามที่จะเคาะประตูหลังจากนั้นก็พังประตูเข้าไปค่ะเข้าไปภายในบ้านซึ่งตัวของคุณวรพจน์คนเจ็บเนี่ยเขาอยู่ในห้องนอนแล้วก็ตามที่เมียบอกก็คือฟันเลยจนกระทั่งคุณวรพจน์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นน้องวรัญญาก็เลยวิ่งออกมาหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนขอให้คนช่วยพอกลุ่มชายจัดการตีผัวเขาเสร็จปุ๊บหรือดีก็เดินกลับออกไปข้างนอกญาติเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าวรัญญาโทรหาใครแล้วชายชะกันก็โผล่แต่น้องวรัญญาเนี่ยเธอตกใจมากตอนที่ผัวโดนตีเธอร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาคุณภูบอกเลยเนี่ยนะครับว่าเอาจริงถึงแม้ตัวเองจะรู้จักวรัญญาแต่ก็ไม่ได้สนิทกันสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะบ้านอยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมกับเขาก็ยังแปลกใจว่าเขาคุยกับใครแล้วชายชะกันถึงโผล่มาโดนเติบอยู่ดิมันยิ่งยังค่อยออกมากถือผัวมันก็ถือเก็บหลายตอนเห็นเลือดออกหลายตอนจังเสียนจังเสียนเรียนมาพี่เนาะว่าผัวตายตัวคือแม่ก็จังค่อยออกมาหามันจะเห็นตะพวกว่ารุ่นมันยางออกถือมีดพึ่งเสียถามดวงสี่ดวงหมดเนาะแม่ก็ถือมาวันสี่คนนี่แหละวันสามคนสี่คนแอนเดินเข้าประตูโค้งมันแก๊งตำรวจแก๊งตำรวจคือแก๊งแถมว่าอุกอาจอันว่าบุกบ้านพ้นจังไหนนี่บ้านแม่ว่าวันเถอะมันก็ยางเซยมันพอสนใจดิมันว่าหยาดนี่มันก็ยางซ่าๆนี่น่ะคือคุณผู้ชมฮะล่าสุดเราไปเจอตาของน้องวรัญญาเราก็ถามบอกคุณตาและคนปริศนาเนี่ยมันคือใครอะไรยังไงคุณตาบอกผมก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวก็คือเท่าที่สังเกตอันนี้ตามข้อมูลตานะน้องบอกว่าวรัญญาเป็นคนปากจัดเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งเนี่ยอยู่กับวรพจน์ก็ชอบขึ้นเสียงใส่เหตุการณ์ทั้งหมดไม่มีใครอยากจะยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนี้มากนักยอมรับว่าเห็นคู่นี้ทะเลาะ กันบ่อยแต่ตอนเกิดเรื่องนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีกลุ่มชายชะกันบุกมาตีทางด้านคุณวรพจน์ซึ่งเอาจริงๆถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านภรรยาคือน้องวรัญญาเขาก็ไม่อยากให้ฝ่ายชายโดนตีนะฮะแต่เข้าใจว่าเรื่องมันเกินความคาดหมายหลังจากว่ารัญญาโทรไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วมันบานปลายฮะคือพูดง่ายเล่นเกินเบอร์ตามที่โทรศัพท์ไปปรึกษาเป็นแฟนกันแล้วมีลูกคนมั้ง
เราเป็นตายอยู่แล้วแต่ไม่สูงสิงกับเขาเขาก็ไม่สูงสิงกับเราถ้าเดินไกลไปเขาไม่ถามทักไปทักเลยล่ะตาก็นอนอยู่นี่ไม่ได้เห็นที่ผ่านมาเขาทะเลาะกันบ่อยไหมครับก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งเมื่อเด็กกินเมื่อวานก่อนเนี่ยผมก็เป็นหลานของผมวะล่ะผมก็ต้องป้องกันหลานผมไว้เห็นปะนี่ผมว่าเห็นผมนอนอยู่พี่ถ้าผมว่าขันผมอย่างนี้นะปลาปักชีดิฮอดเหมือนผมอ่ะเท่าท่านี่ละว่ามันคุยคุณผู้ชมฮะก็บอกหลานก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยสั้นๆเราเช็คไปกับวรัญญาแล้วก็ถามบอกคุณวรัญญาเอาจริงเกิดอะไรกันแน่ในห้องนี้อ่ะดูผังฮะสรุปเลยฝ้ายค่ะคือเหตุการณ์เล่นเกินจริงอ่ะเอาง่ายๆคุณวรัญญาแกก็ไม่รู้ตัวนั่นแหละเพราะว่าเดิมเนี่ยนะคะตอนที่สองผัวเมียทะเลาะกันวรัญญาโทรหาเพื่อนผู้หญิงคนนึงบอกมดมารับพี่ทีผัวพี่มันซ้อมอีกแล้วมดเองก็ห่วงเพื่อนหวังดีก็เลยโทรหากลุ่มชายชะกันประมาณ 5-6 คนบอกนี่อยู่ใกล้ไปบ้านของพี่วรัญญาก่อนได้ไหมโดนผัวซ้อมไอ้เจ้ากลุ่มวัยรุ่นซึ่งได้รับการติดต่อจากเพื่อนผู้หญิงก็เลยบุกไปแล้วพุ่งตรงเข้าไปตีผัวเขาเลยค่ะก็คือพูดง่ายแค่ปรึกษาเพื่อนแต่เพื่อนก็เลยจัดให้เพราะก็ห่วงคุณวรัญญาว่าจะโดนซ้อมสุดท้ายวรพจน์น่วมเลยนะฮะอย่างน้อยๆวรพจน์ต้องรู้เลยว่าอย่าซ้อมเมียเพราะถ้าซ้อมเมียเมียจะมีเพื่อนเยอะล่าสุดเนี่ยตำรวจชุดสืบนะฮะสภ.เมือง101เห็นบอกว่าเขาระบุตัวตนของ1ใน5ชายชะกันได้เป็นที่เรียบร้อยชื่อว่านายเอนะฮะซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามและจะขยายผลไปหาอีก4คนส่วนน้องวรัญญาก็บอกหนูก็ไม่นึกว่าเพื่อนหนูจะจัดสนักเลยเนี่ยนะฮะเห็นบอกวรพจน์อาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่มีกำหนดจะออกจากโรงพยาบาลน้องก็บอกทะเลาะกันบ่อยแล้วก็อย่างที่บอกหนูก็ปรึกษาเพื่อนก็คงสงสารน่ะถูกไหมฮะก็อ่ะบ่อยนักวรพจน์ก็ครั้งนี้ก็คงจะไม่ได้ตีเมียอีกนานเลยเนี่ยนะฮะอ่ะส่วนคนซ้อมเขาผิดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการไขปริศนารู้แล้วว่าเป็นใครฮะบุกมาอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ